ีฬาทางน้ำประเดิม6เหรียญทอง BIMSTEC Championship 2024แดนภารตะกีฬาทางน้ำประเดิม6เหรียญทอง BIMSTEC Championship 2024วันแรกที่ประเทศอินเดียจากว่ายน้ำ5เหรียญทองและกระโดดน้ำหญิงอีก1เหรียญทองกีฬาทางน้ำประเดิม6เหรียญทอง BIMSTEC Championship 2024วันแรกที่ประเทศอินเดียจากว่ายน้ำ5เหรียญทองและกระโดดน้ำหญิงอีก1เหรียญทองมาเรียเนตเดลกาฟรีสไตล์200เมตรหญิงคณพรแก้วเกตเดี่ยวผม200เมตรชายกมลลัพธ์ตั้งนภากรผีเสื้อ50เมตรหญิงรวมถึง2เหรียญทองจากฟรีสไตล์4คูณ100เมตรทั้งชายหญิงและอีก1เหรียญทองจากกระโดดน้ำหญิงณัชปภาธนานิกุลซิลเบอร์1ประเดิมสระวันแรกสำหรับศึกว่ายน้ำนานาชาติBIMSTEC Championship 2024ที่นิวเดลีประเทศอินเดียเป็นเจ้าภาพที่ได้จัดโครงการอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือทางเทคนิคและเศรษฐกิจหลายภาคส่วน BIMSTEC นำ3กีฬาทางน้ำว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำซึ่งทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยภายใต้การสนับสนุนของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยโดยพลเอกสิริชัยดิษฐกุลอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยรวมถึงพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการล่าสุดได้ลงทำการแข่งขันวันแรกผลมีดังนี้ฟรีสไตล์200เมตรชายกฤตภาสแก้วมาศคว้าเหรียญเงินทำเวลา 1.54.47 นาทีส่วนวสุพันธุรักษาคว้าเหรียญทองแดงทำเวลา 1.56.52 นาทีเหรียญทองเป็นอนิชโกวาดาจากอินเดียเวลา 1.53.91ฟรีสไตล์200เมตรหญิงมาเรียเนตเดลกาคว้าเหรียญทองให้ทีมชาติไทยทำเวลา 2.04 นาทีส่วนชิติภัทรสดาวคว้าเหรียญทองแดงทำเวลาวันที่2พฤศจิกายน 7:02 นาทีกบ200เมตรชายสิริบุญคล่องการพาณิชย์คว้าเหรียญทองแดงทำเวลา 2:31.20 นาทีส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดียเจ้าภาพทั้งคู่เดี่ยวผม200เมตรชายคณพรแก้วเกตคว้าเหรียญทองทำเวลา 2:08 นาทีส่วนปริพัฒน์พิมแปรคว้าเหรียญทองแดงทำเวลาวันที่2ตุลาคม 00 นาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของอินเดียกันเชียง100เมตรชายปุญชรัตน์พันนประสาทคว้าเหรียญทองแดงทำเวลา 59.43 นาทีส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดียทั้งคู่กันเชียง100เมตรหญิงชยาภาป้านสุวรรณคว้าเหรียญเงินทำเวลาวันที่1กรกฎาคม68นาทีส่วนเหรียญทองและเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียทั้งคู่ผีเสื้อ50เมตรชายธนเศษถนนทิติสกุลคว้าเหรียญทองแดงทำเวลา 25.63 นาทีส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดียทั้งคู่ผีเสื้อ50เมตรหญิงกมลลักษณ์ตั้งนภากรคว้าเหรียญทองทำเวลา 28.28 นาทีมาเรียเนตเดลกาคว้าเหรียญเงินทำเวลา 28.78 นาทีส่วนเหรียญทองแดงอินเดียฟรีสไตล์4คูณ100เมตรชายทีมชาติไทยที่มีกฤตภาสแก้วมาศคณพรแก้วเกตปริญเกตตพันวสุพันธุรักษาคว้าเหรียญทองทำเวลา 3.30.65 นาทีส่วนเหรียญเงินอินเดียและเหรียญทองแดงศรีลังกาและฟรีสไตล์4คูณ100เมตรหญิงทีมชาติไทยนำโดยกมลลักษณ์ตั้งนภากรพันนิตาชวานุชิตชิติภัทรสดาวมาเรียเนตเดลกาทำเวลา 3.58.53นาทีส่วนเหรียญเงินอินเดียและเหรียญทองแดงศรีลังกาส่วนกระโดดน้ำประเภทชายณัฐนนท์ศรีปทุมคว้าเหรียญทองแดงทำคะแนน 272.55 ส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดียขณะที่กระโดดน้ำประเภทหญิงณัชปภาธนานิกุลคว้าเหรียญทองทำคะแนน 241.45 นาทีส่วนณัฐนิชาปล่อยทูคว้าเหรียญทองแดงทำคะแนน 209.60 เหรียญรวมจากการแข่งขันวันแรกอินเดียเจ้าภาพคว้า8เหรียญทอง11เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงส
่วนทีมชาติไทยได้6เหรียญทอง3เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงประกาศแล้วกฎกระทรวงการครอบครองยาเสพติดมีไว้เพื่อเสพราชกิจจาประกาศแล้วกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพพ.ศ. 2567เผยแบ่ง5กลุ่มรวม20ตัววันที่10กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพพ.ศ. 2567ลงนามโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่มาตรา107วรรค2แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท1ประเภท2หรือประเภท5หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1หรือประเภท2ในปริมาณเล็กน้อยที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้กล่าวคือถ้ามีผู้ครอบครองยาเสพติดไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดในกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ให้ถือว่าเป็นผู้เสพและสามารถเข้ารับการบำบัดได้และถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมายผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพ.ศ.มีมติร่วมเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2566ในการเสนอยาบ้าไม่เกิน5เม็ดให้ถือว่าเป็นผู้เสพซึ่งหากสมัครใจเข้ารับการบำบัดจนครบคอร์สจากเดิมที่มีความผิดตามกฎหมายก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายโดยนายแพทย์ชนน่านระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่านอกจากยาบ้าแล้วจะมีการกำหนดปริมาณของยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตัวอื่นอยู่ในร่างกฎกระทรวงด้วยโดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นั้นจึงจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วถึงลงนามในกฎกระทรวงเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ต่อไปซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564 สำหรับยาเสพติดมีการแบ่งประเภทเป็น5กลุ่มรวม20ตัวดังนี้ 1. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1. มี7ตัวได้แก่แอมเฟตามีนอัมเฟตามีนหรือแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกิน5หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน500มิลลิกรัม N-ethyl-MDA หรือ MDE N-3-ethyl-MDA หรือ MDEมีปริมาณไม่เกิน5หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัมเฮโรอีนฮีโรอีนหรือไดเอสติลมอร์ฟีนมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน300มิลลิกรัมเด็กสโตรไลเซอร์ไจด์บวกไลเซอร์จิเดหรือ LSD LSD หรือ LSD-25มีปริมาณไม่เกิน5หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน100มิลลิกรัมเม็ดแอมเฟตามีนเมทามเฟตามีนหรือเมแทมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกิน5หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน500มิลลิกรัมในลักษณะที่เป็นเกล็ดผงผลึกมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน100มิลลิกรัมเมทิลีนไดออกซีแอมเฟตามีนเมทิเลเนดีออกซิอัมเฟตามีนหรือเทนามเฟตามีนหรือ MDA มีปริมาณไม่เกิน5หน่วยการใช้3-4เมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน3-4เมทิเลเนดีออกซิมทัมเฟตามีนหรือเมทิเลเนดีออกซิเมทัมเฟตามีนหรือเอ็กสตาซีหรือ MDMA
มีปริมาณไม่เกิน5หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม 2. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 มี 2 ตัวได้แก่โคคาอีนโคเคนมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน200มิลลิกรัมฝิ่นมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัม 3. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มี 3 ตัวได้แก่พืชฝิ่นหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้ฝิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่นมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 15,000 มิลลิกรัมเห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควายหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้สารไซโลไซบินหรือไซโลซินมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 135,000 มิลลิกรัมสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลเตตราไฮโดรแคนนาบินอลหรือ THCเป็นสารสกัดจากพืชกัญชาหรือสารสกัดกัญชาหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่มีปริมาณเกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักและมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30,000 มิลลิกรัมในลักษณะที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 30 มิลลิลิตร 4. วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 มี 2 ตัวได้แก่ฟลูอัลปราโซแลมฟลูอัลปราโซลัมมีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัมฟีนาซีแพมเฟนาเซปัมมีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,640 มิลลิกรัม 5. วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 มี 6 ตัวได้แก่อัลปราโซแลมอัลปราโซลัมมีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัมคีตามีนเคตามีนที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน10มิลลิลิตรหรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัมในลักษณะที่เป็นเกล็ดผงผลึกมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน500มิลลิกรัมมิดาโซแลมมิดาโซลัมมีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,080 มิลลิกรัมในเมตาซีแพมนิเมตาเซปัมมีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,890 มิลลิกรัมในตราซีแพมในตราเซปัมมีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,560 มิลลิกรัมเฟนเทอร์มีนเฟนเทอร์มิเน่มีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 3,200 มิลลิกรัมราชกิจจาประกาศแล้วกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพพ.ศ. 2567